เอาล่ะมาดูหน้าตาของเจ้า Pipo X7 นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะสีดำทั้งตัวนะตัวนี้เป็นสีดำออกด้านๆเงาๆหน่อยนะฮะซึ่งผมว่าสีเขาทำมาดีวัสดุตามที่คอเลยครับนี่ครับมีช่องพอร์ต USB นะครับด้านหน้าเป็นปุ่มสวิตช์นะครับไมโครโฟนพอร์ตแล้วก็หูฟังแจ็ค 3.5 หรือหูฟังอะไรก็ใส่ไปฮะที่มี 3.5 มม.USB ธรรมดา 2.0 นะครับ2รูด้านนี้ด้านข้างเป็นที่ระบายความร้อนครอบด้วยตะแกรงด้านในนะฮะออกแบบสูราฟู่ฟ้าสวยงามฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งนะฮะด้านหลังเป็น USB อีก2รูตรงนี้นะครับเป็นช่องเสียบ SD card ก็รองรับได้32 GB นะครับมาตรฐานนี่คือผมไม่อยากการันตีมันได้64/128อ่ะเอาเป็นว่า32 GB แล้วกันเอาเป็นมาตรฐานนะครับหรือ64ตรงนี้เป็น HDMI ไม่ใช่ mini HDMI นะ HDMIรูปกตินะครับที่ใช้กับโทรทัศน์เนี่ยตรงนี้เป็นแลนนะครับเสียบสายแลนตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับสำหรับเปิดเครื่องเสียบปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องก็มีเท่านี้ตรงนี้ก็เป็นที่ระบายความร้อนเสาจับสัญญาณนะครับต่างดาวนะใครมาบุกโลกก็จะรู้ไม่ใช่เสาสัญญาณกล่องเล็กเท่านี้เลยนี่มือผมเอาโน้ตมานี่ Samsung ประมาณเนี้ยมือถือนะประมาณนี้เลยนะครับมาดูในกล่องว่ามันจะแถมอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็น Intel Inside นะฮะถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีชัดเจนนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปอะไรเข้ามา Windows ก็ Windows แท้ฮะลงให้เลยนะครับ Office ก็365ครับแท้แถมไปอีก1ปีถ้าเลย1ปีหลายคนว่าถามว่าพี่ถ้าเกิน1ปี Windows แท้ทำไงวิธีแย่ๆครับไปถามช่างคอมฮะใช้ได้ตลอดชีพฮะตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับซึ่งแม่งอันใหญ่มากเสียบทีกินปั๊กชิบหายเลยฮะอันนี้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ดีอันใหญ่มันก็ระบายความร้อนดีครับมันจะไม่ถูกร้อนมากนะครับหม้อแปลงนะครับเสียบสำหรับเสียบข้างหลังตัวกล่องก็จะมีแล้วก็สายให้ HDMI นะครับมีแค่นี้ฮะเอาอะไรมากฮะ 4,500 มันถูกมากนะนี่ก็กล่องและอีกตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิวพร้อมกันก็คือเจ้าและอีกตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิวก็เป็นตัวฟลายตัวนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดที่เราเอาไว้นะฮะใช้สัญญาณไร้สายฮะเชื่อมต่อกับเจ้า Pipo X7 เนี่ยเพื่อใช้ในการพิมพ์หรือการอะไรและหลายคนอาจจะเห็นในพวก YouTube เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาทุกตัวเนี่ยเราจะเช็คให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันว่าเจ้าตัวนี้มันใช้แล้วมันจะประสิทธิภาพดีขนาดไหนเอาเป็นว่าใช้แล้วเราสบายมากเรานอนนิ่งๆนะฮะแล้วเราก็กดดึกๆๆๆเราไปดูรีวิวกันเอาละฮะฉากก็บ้านๆครับไม่มีอุปกรณ์ที่มันให้ดูดีกว่านี้แล้วครับก็ตามที่เห็นครับเราไม่มีอุปกรณ์แล้วนะก็วิธีการต่อครับก็เอานี่ฮะเสียบด้านหลังเวลาเราพกไปไหนเราก็ต้องพกหม้อแปลงด้วยนะฮะเสียบด้านนี้นะครับแล้วก็เสียบลงที่ปลั๊กทีนี้ก็เอาสมมติว่าเราต่อขึ้นทีวีนะมันก็จะมี HDMI คือมันเสียบ HDMI ธรรมดาได้เลยก็เสียบเข้าไปก็เปิดทีวีแล้วก็เปิดปิ๊กโป้เปิดไปฮะมาแล้วครับทางทีมเอาละครับเราก็ต่อเจ้า Pipo นะฮะเข้ากับทีวีสำเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ HDMI นี่ก็เป็นแบบขนาด 1080p นะฮะที่ต่อจากเจ้า Mini PC ตัวนี้ซึ่งเราบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อไปดูหนังไปเล่นเกมหรืออะไรก็ตามแต่ฮะเหมาะอย่างมากเลยนะที่ต่อขึ้นทีวีเพราะมันสบายมากเวลาคุณจะดูทีวีอะไรเนี่ยคุณนอนดูได้อย่างแบบชิวๆเลยและถ้าซื้อพร้อมกับอีเจ้าตัวเนี้ยมันก็นอนกดได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ไอ้ตัวนี้มาดูเจ้าตัวนี้กันนะฮะคีย์บอร์ดไฟอิงของเรานะครับมันก็จะมีตัว USB เล็กๆนี่เป็นบลูทูธนะฮะเอาไว้ต่อเราก็ไปจิ้มเข้าไปในเครื่องนี้เลยเอาละครับแล้วก็เชื่อมต่อเจ้าไฟล์คีย์บอร์ดเรียบร้อยนะฮะซึ่งเมาส์ตัวนี้ต้องไปทำความเข้าใจแล้วการเล่นอีกสักพักหนึ่งครับเพราะผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเพิ่งหัดเหมือนกันปกติจะใช้ตัวเมาส์ซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเมาส์ปกติเนี่ยที่เราซื้อมาก็เราก็ต่อจากเครื่องอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราแบบสามารถนอนเล่นได้ไงเราจะนั่งนอนเล่นแล้วก็พิมพ์อย่างนี้มันเป็นตัวบลูทูธนะครับส่งสัญญาณระยะไกลนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันถ้าเรากดปุ่มเมาส์นะฮะปุ่มเมาส์ตรงนี้นี่หักขึ้นหักลงครับหักนี้ก็ซ้ายขวาครับหักขึ้นหักลงปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มนี้เลยนะครับก็คือปุ่มนี่เรียกหน้าเดี๋ยวเราจะออกไปหน้าเดสก์ท็อปตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนคอมปกติฮะเดี๋ยวเราจะตั้งค่า Wi-Fi กันก่อนเห็นเสาสัญญาณ Wi-Fi ตรงนี้ไหมฮะนั่นแหละเดี๋ยวเราตั้งค่าเสาสัญญาณ Wi-Fi ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับก็จับเต็มนะฮะตรงนี้คอนเน็กต์ไป
นี่ก็ให้ใส่รหัสแล้วก็พิมพ์ตรงนี้รหัสค่อนข้างจะยาวมากเดี๋ยวพิมพ์แป๊บนึงก็เนี่ยฮะก็ผมก็พิมพ์เลยนะฮะแน่เสร็จแล้วก็กดเสร็จแล้วฮะก็กดไปเรียบร้อยฮะก็เจ้าตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ได้แต่มันไม่มีภาษาไทยนะก็ต่อเรียบร้อยนะครับ Wi-Fi ฉีดเต็มเลยมาดูการใช้งานนะครับเข้าก็โอเคแหละตัวนี้เหลือให้ใช้นะครับเดี๋ยวดูสเปคกันก่อนเหลือให้ใช้ 18.5 กิกนะฮะโหลดไอตัวที่มันจำเป็นการเรียกเข้าใช้งานก็ถือว่าทำได้รวดเร็วดีในสเปคของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันเจ้าตัวนี้จะเป็น 2.3736F 1.33 กิกะเฮิร์ตนะครับแต่ตัวนี้ up to คืออัพถึง 2.0 กิกะเฮิร์ตกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วมาดูหน้าของ Store กันนะครับ Store ตัวนี้ก็ทั่วไปเลยของ Windows 8.1 ที่เราเคยรีวิวไว้นะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปพวกเนี้ยฮะเกมพวกเนี้ยมาเล่นได้นะครับนี่เลยแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเหมาะกับการ presentation มากนะเพราะว่ามันพกพาสะดวกมากๆครับพกพาไปไหนก็สบายอ่ะตัวเกมตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีฮิตสำหรับพวก Android เนี่ยมันก็จะมีฮะ Asphalt Sonicมาดูในเรื่องของการแสดงผลนะครับกดนี่คลิกขวาย่อซูมหน้าจอดิตัวชิปกราฟิกก็มีมาให้นะครับ Intel Graphic สามารถที่จะควบคุมการแสดงผลได้นะครับอย่างเช่น1การปรับสีต่างๆแต่ว่าจอทีวีเนี่ยผมปรับให้มันแมทกับ PC นะผมก็เลยใช้จออันนี้ไปก่อนเพราะผมขี้เกียจปรับคือขี้เกียจปรับให้มันแมทกับตัวนี้ไงก็คือมันจะกินขอบไปนิดนึงนะครับก็มีการของจอแสดงผลตรงนี้ก็ไปตั้งค่าการแสดงผลได้ต่างๆนานาครับว่าเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับเรื่องของสีสันคอนทราสต์ก็จัดไปได้เลยแต่ว่าผมก็ว่ามันสีที่เขาเซตมาให้เนี่ยสว่างแล้วก็สวยดีมากๆอยู่แล้วนะครับการเล่นเว็บไซต์คือมันคือมันทำงานเหมือนคอมอ่ะการเล่นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ผ่านจอตัวแอร์ตรงนี้นะครับ World Wide Web จริงๆมันก็อยู่ด้านนี้แหละดูการใช้งานวิดีโอ 1080p นะครับจริงๆสเปคนี้มันไม่กระตุกอยู่แล้วครับพอร์ตคอร์ Intel Atom ดูการเล่นของ 1080p นะครับก็มันไม่มีกระตุกอยู่แล้วอ่ะมันไหวอยู่แล้วครับพวกนี้แต่ว่าไอ้ที่มันคือการใช้งานปกติมันไหวเลยครับรวดเร็วใช้งาน Photoshop อะไรนี่ใช้ได้เลยครับแต่ว่าเรื่องเกมเนี่ยต้องไปวัดดวงเอาคือเกมหนักๆเนี่ยก็ไม่อยากให้ลองกันมากเท่าไหร่คือสบายมากเลยนะครับตั้งแต่มีเจ้า PC ตัวนี้ชีวิตผมสบายขึ้นเยอะสบายจนหลับใช่สบายจริงมันนอนแล้วถ้ามีตัวนี้นะก็ถ้าเกิดคีย์บอร์ดคุณยาวๆอ่ะลากมาพิมพ์แม่งนี้คือสายมันยาวมากจริงติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันอาสยามสบายมากครับชีวิตต้องขายพี่เนาะแค่คุณมีมินิเอ้ยแค่คุณมีมินิ PC บอกพูดก็สบายนะอย่างเช่นผมคุณดูสิงานเยอะแค่ไหนก็นั่งทำงานได้อยู่ตรงนี้นะครับหันไปดูเลยนะว่าผมทำอะไรนะครับเปิดเว็บนะเช็คฮะจะแก้วงแก้เว็บก็ตามนี้เลยนะฮะหรือว่าคุณจะเล่นเกมอะไรก็ตามแต่นะครับสั่งงานจากทางนี้ได้เลยนะครับตัวแอปอะไรเนี่ยก็ลงได้ปกติของ Win 8.1 นะใครเล่น Windows Phone มาประมาณนั้นเลยนะฮะคือมันใช้ได้2แบบอ่ะ Windows กับ Desktop หน้าจอเป็นประมาณนี้เลยสะดวกสบายมากๆไงนะฮะก็ฝากไว้สำหรับเจ้า Beepo X7 นะครับเป็นมินิ PC ที่ราคาถูกมาก 4,500 เองนะฮะแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ที่อื่นได้อย่างสะดวกสบายนะครับพอร์ตนี่ก็มีให้ถึง4พอร์ต
เลยทีเดียวนะตัวเครื่องการใช้งานของ Win 8.1 รวดเร็วมากๆครับไม่ต้องห่วงเลยจุดนี้ใครที่เคยใช้ Windows Phone มาก่อนเนี่ยก็อาจจะสบายไปในเรื่องนี้นะแล้วก็พวกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นWindows แท้เลยนะครับสามารถอัปเกรดเป็น Win 10ก็ได้หรือว่าคุณจะลง Windows เองก็ได้นะก็ไปให้ผู้เชี่ยวชาญลงนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะที่ www.sucksp.com นะฮะและ www.sucksp.shop.com นะครับยังไงรายละเอียดอ่านด้านล่างนี้เลยขอสนับสนุนกันคนละ1คลิกสำหรับวันนี้ขอฝากเจ้าPipo X7 ไปละสวัสดีครับ